ในกรณีที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของผมนั้นผมมองว่ามันอาจจะเร็วไปหน่อยหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานประมาณสัก4เดือนนะครับถือว่าเป็นการอภิปรายที่เร็วมากนะครับที่สำคัญนะครับรัฐบาลชุดนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งบประมาณปี63เลยนะครับเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการของการพิจารณาอยู่เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะชี้แจงทางฝ่ายค้านสำหรับการอภิปรายในครั้งนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลมั่นใจว่าที่ผ่านมานั้นนะครับทางรัฐบาลทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับและก็ไม่มีในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลในอดีตอย่างแน่นอนนะครับส่วนกรณีที่ทางท่านสุทินนะครับกลางแสงประธานวิปพรรคร่วมฝ่ายค้านขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับที่ออกมาบอกว่าสังคมส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ผมมองว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นสังคมของฝ่ายค้านนะครับที่ท่านก็มีหน้าที่นะครับในการตรวจสอบรัฐบาลนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีความยินดีนะครับที่จะให้ตรวจสอบนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับได้ใช้กลไกของรัฐสภาในการตรวจสอบรัฐบาลนะครับไม่เหมือนในอดีตนะครับที่มีความพยายามที่จะนำมวลชนลงไปสู่ท้องถนนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับส่วนกรณีที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับได้มีการจำแนกกลุ่มต่างๆในการอภิปรายนะครับเช่นแบ่งออกเป็นกลุ่มทุจริตกลุ่มไร้ความสามารถหรืออะไรก็ตามทีนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าทางฝ่ายค้านเองก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลต่างๆในการที่จะอภิปรายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับผมอยากจะให้ทางฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับนอกจากค้านอย่างเดียวแล้วนะครับในสิ่งที่รัฐบาลทำที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ย อยากให้ท่านสนับสนุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการประกันรายได้เกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเช่นโครงการชิมช็อปใช้นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ทางฝ่ายค้านเนี่ยได้ค้านอย่างเดียวนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมอยากให้ทางพรรคฝ่ายค้านได้ให้การสนับสนุนด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ